มาแล้วงวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะพบกับแม่หญิงสุรินทร์ถิ่นช้างวันนี้นะคะแม่หญิงนะคะน่ารักน่ารักน้องน่ารักจ้าน้องลงค่ะวันนี้นะน้องลงน้องลงแม่หญิงตกใจทำไมอ่ะน้องลงวันนี้นะคะแม่หญิงนะคะเดี๋ยวมาทำนี่ทำนี่โอ้อย่าเลยเนาะโอ้ยอ่ะไม่ต้องให้พูดกันเลยเนาะวันนี้นะคะวันนี้แม่หญิงมีข้าวโพดนะคะหวานๆฉ่ำๆหนึ่งตะกร้ามาให้กับน้องเมตานะคะรับรองถูกใจน้องเมตาแน่นอนนะคะพี่ๆเดี๋ยวนี้นะนางน่ารักมากๆเลยนะคะใช่ไหมรักแม่ไหมคะโอ้รักค่ะข้าวโพดนะคะสวีทคอนนะคะโอ้เปลี่ยนท่าให้ด้วยนะคะลูกงานโอ้อร่อยค่ะทุกคนฟินๆเนาะโอ้จ้ะหนูชอบไหมคะน้องเมตาชอบมากๆนะคะข้าวโพดจ้าข้าวโพดจ้าข้าวโพดให้น้องเมตานะคะ1ตะกร้านะคะฉ่ำๆไปเลยนะคะทุกคนฟินๆเลยเนาะโอ้ยน่ารักจังเลยมีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้มาป้อนอาหารน้องไม่ตามหาเห็งนะคะและหญิงก็เชื่อว่าทุกคนนะคะที่ได้เห็นคลิปแม่หญิงกับน้องไม่ตานะคะก็คงจะถูกใจแล้วก็ชอบเช่นเดียวกันก็อาจจะหวาดเสียวไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเรียนโอ้ยดำอะไรเนี่ยดำไม่ขาดดำเนี่ยฮะอย่าน้องลงน้องลงหลังลงนะเก่งมากโอ้ยทำไมดำขนาดนี้นั่งยังไงไม่นั่งก่อนไม่ได้ด้วยอาจารย์ อร่อยอร่อยเลยค่ะข้าวโพดกับแม่หญิงแล้วก็น้องเมตานะคะทุกคนดูแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะทุกคนใช่ไหมคะใช่จ้าโอ้ชอบเนาะน้องเมตาบอกแม่หญิงว่าชอบมากๆเลยนะคะโอ้อร่อยใช่ไหมลูกชื่นใจชื่นใจอ้ามก่อนอ้ามก่อนอ้ามโอ้ยเสียงดังชื่นใจอร่อยเขาเลยนะคะทุกคนเห็นน้องเมตากินอย่างมีคือน้ำลายก่อนแบบเห็นน้องเมตานะคะกินอย่างมีความสุขแบบนี้นะคะแม่หญิงก็มีความสุขไปด้วยกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็คงจะดีใจด้วยนะคะแล้วก็น้องเมตตาคือไม่ละสายตาไปไหนเลยนะคะจ้องข้าวโพดอย่างเดียวเลยค่ะใช่ไหมคะโอ้เอาไปเลยค่ะลูกไปเลยจ้าข้าวโพดจ้าอ่ะทีนี้หมดละลูกได้โอ้จ้าทำไมดำขนาดนี้คะตอนนี้นะคะน้องเมตตานะคะกินไปหมด1ตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปป้อนพี่มหาเฮงกันต่อเลยแล้วกันนะคะ